ารุ่งขายอ่ะนิยมจากเรื่องยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมจากเรื่องอะไรคะกับพี่เจเว่พันจันทร์มันไก่ครับอยากให้คุณเล่าบอกวินาทีที่เราดูแล้วเราได้รางวัลก่อนเป็นยังไงดีใจมากครับก็ตั้งแต่ตูดหย่อนลงบ่อในงานใช่ไหมครับรู้สึกตื่นเต้นและใจเต้นมากๆเลยครับจนถึงขึ้นไปรับรางวัลเลยครับเพราะว่าข้างๆเราแต่ละคนเนี่ยก็คือพี่ๆที่มีความสามารถแล้วก็เก่งแล้วก็อยู่มานานแล้วก็เป็นศิลปินที่เรามองเป็นแบบว่ามองเป็นเขาเรียกว่าอินสไปเรชั่นมองเป็นไอดอลอะไรเงี้ยหลายๆคนเลยครับก็รู้สึกดีใจมากแล้วก็เป็นเกียรติมากที่ได้นั่งร่วมแล้วก็ได้ยืนบนเวทีเดียวกับเขาคุณชื่นใจแค่ไหนอะไรครับชื่นใจแค่ไหนโอ้ยิ่งกว่าดีใจเลยครับก็ผมก็เคยคิดนะไม่ใช่แบบว่าคิดเล่นๆว่าอยากขึ้นมารับรางวัลแบบนี้อยากขึ้นมาพูดขอบคุณอะไรแบบนี้ครับในคลาส acting ในตอนที่ผมเริ่มใหม่ๆอะไรเงี้ยรู้สึกว่าไม่คิดเลยว่ามันจะเป็นจริงครับแต่ว่าพอมาวันนี้รู้สึกดีใจมากๆแล้วก็ถือว่าเป็นก้าวสำคัญในวงการบันเทิงเลยครับที่จะได้ทำอะไรใหม่ๆได้ลองโอกาสใหม่ๆแล้วความที่แบบว่าเราแบบว่าก็ตั้งใจกับทุกคนงานแล้วผลงานมันแบบเข้าตากรรมการด้วยอะไรเงี้ยครับขอบคุณกรรมการของคอนเทนต์เลิศอวอร์ดนะครับที่เร่งเห็นเรียกว่าอะไรคุณค่าในสิ่งที่ผมทำเนี่ยไม่ใช่แค่การแสดงครับการแสดงก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ผมชอบครับแล้วก็มีชื่อในการเสนอรางวัลอื่นๆอีกมากมายเลยครับในอย่างเช่นชื่อในวงการทีป๊อปวงการศิลปินอะไรเงี้ยรู้สึกว่าขอบคุณที่เห็นคุณค่าในสิ่งที่ผมทำในหลายอย่างเลยทุกอย่างสปีดที่เราเตรียมก่อนเดินไปแล้วพอเดินขึ้นไปรับรางวัลแล้วเป็นสปีดเดียวกันไหมคะคุณหายไปเลยมันหลุดออกจากหัวไปเลยครับแล้วผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรเลยครับมันแบบว่ามันตื่นเต้นแล้วก็ดีใจแล้วก็ใจเต้นแล้วก็รู้สึกว่ามันหายออกจากหัวเลยแล้วก็พูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องเลยก็อยากขอบคุณคนที่ไม่ได้ขอบคุณนะหลายๆคนเลยครับขอบคุณที่เขาเรียกอะไรอ่ะขอบคุณทุกคนในชีวิตเลยครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่ทำให้ผมมาตรงนี้อะไรเงี้ยมาทำในสิ่งที่ชอบได้รับรางวัลแบบนี้แล้วคิดว่าจากวันนี้เราจะต่อยอดอะไรต่อไปในแบบฐานะนักแสดงโอ้ถือว่าเป็นก้าวแรกแล้วกันก้าวแรกที่สำคัญเลยครับในวงการบันเทิงครับก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะผมเราติดตามผมแล้วกันครับก็อยากฝากตัวกับพี่ๆในวงการนะครับก็ทุกคนณัฐวัฒน์นะครับก็อาจจะไม่รู้จักผมนะแต่ว่าวันนึงเดี๋ยวผมจะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆครับทําให้วงการบันเทิงไทยมีความเรียกว่าอะไรหลากหลายแล้วกันไม่ได้ผมคนเดียวอาจจะไม่ได้ยกระดับวงการบันเทิงไทยหรอกครับก็อยากทําให้มันหลากหลายมากขึ้นอยากให้ต่างชาติอะไรเงี้ยครับก็ผมเล่นซีรีส์วายอะไรเงี้ยค่อนข้างแม้ในต่างชาติอะไรเงี้ยอยากให้ต่างชาติเห็นถึงว่าถึงความสามารถของนักแสดงไทยของการบันเทิงไทยนะครับใช่ถ้าเป็นไปได้ก็อยากเป็นช็อปพาวเวอร์ของประเทศไทยแต่เรื่องนี้เนาะเราแบบดราม่าค่อนข้างหนักมากอย่างเงี้ยเราแบบว่าชอบนะพอดราม่าแล้วผมไม่ได้ชอบชอบมากครับซีรีส์ดันมันใหญ่เป็นซีรีส์อีกเรื่องนึงในชีวิตที่ผมชอบมากเลยครับเพราะว่าเป็นซีรีส์อีกช่องนึงที่ไม่ค่อยได้เล่นครับปกติก็จะเล่นแบบว่าโรแมนติกคอมเมดี้ในคอมเมดี้ใสๆเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องนึงที่ถือว่าเครียดมากครับแต่ว่าสนุกมากที่ได้ทำเราแบบว่าอยากเล่นอะไรที่ท้าทายกว่านี้ไหมอยากครับขอแบบว่ายากๆเลยครับยากๆอยากเล่นท้าทายมากๆครับก็อยากได้โอกาสในการทำอะไรหลายอย่างอยากเล่นหนังอยากอีกด้านนึงที่อยากก็คือร้องเพลงแล้วก็มีเพลงเป็นของเป็นศิลปินอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับเจมี่คอนเสิร์ตแล้วครับฝากคอนเสิร์ตนะครับเดี๋ยวก่อนจะถึงด้านนั้นกีตาร์อะไรครับกีตาร์ซีรีส์ของเราโอเคหูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ซีรีส์ครับใกล้ออนแล้วครับวันที่บอกวันที่ได้แล้วใช่ไหมวันที่7มิถุนายนครับซีรีส์เรื่อง My Love Pick Up นะครับเขียนรักเรื่องลบวันที่7มิถุนายนนี้นะครับจะได้ดูกันที่ช่องวิวครับ4:30ครับแล้วก็ย้อนหลังที่เอ้ยไม่ใช่สีน้ำพุ่งที่จีเอ็มทีวี25ชิงเชียร์25แล้วก็ย้อนหลังที่วิวครับฝากด้วยครับวันนี้เราได้รางวัลแฟนคลับเราเพื่อจับมืออุ้ยขอบคุณมากครับนี่แหละขอบคุณแฟนคลับแม่เลยเนี่ย
เป็นกำลังใจสำคัญมากมากเลยครับขอบคุณมากพี่ๆทุกคนเลยครับสุดท้ายและสุดท้ายอยากให้ทุกคนที่มากดจำนักแสดงที่ชื่อพลนัทวัฒน์ยังไงบ้างโอ้โหคำถามยากมากเลยจดจำนักแสดงที่พูดชื่อพลนัทวัฒน์ว่ายังไงบ้างครับก็ไม่ต้องจำผมก็ได้ครับก็แค่ดูผลงานครับถ้าชื่อชอบก็มาติดตามกันครับจะมีอะไรใหม่ๆมีอะไรสัญญาว่าจะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆครับให้ทุกคนได้ดูกันครับไม่ใช่แค่ด้านการแสดงอย่างเดียวครับให้ทุกคนได้ดูครับผมว่าผมอยากทำในด้านศิลปินให้มันดีครับผมอยากก้าวขาเข้าวงการฮิปฮอปครับอยากมีเพลงให้ทุกคนได้ร้องตามกันอยากมีอะไรให้ทุกคนเซอร์ไพรส์กันในทุกปีทุกเดือนที่ผมยังทำงานอยู่นะครับก็ฝากติดตามโป๊ณัฐวัฒน์คนนี้ด้วยนะครับก็สัญญาว่าจะเก่งขึ้นในทุกวันครับครับผมขอบคุณมากครับเก่งมากเป็นไม่ต่อนิดนึงด้วยขอบคุณค่ะทุกคนขอบคุณค่ะ